สุภชัยดิศักดิ์ไก่สองครับตัวที่8นะครับแล้วก็เป็นนัดสุดท้ายของฟันที่ยังมาตามสัญญาญาติกับสมาคมฟุตบอลของสิงคโปร์นะครับจากการเปิดของกรกฎวิริยะอุดมศรีครับแบ็กซ้ายจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็คนมงก็บุรีรัมย์ครับประสานงานกันครับทีมชั้นไทยลีกนะครับจังหวะนี้ธนบูรณ์วางแล้วชุสลิมันสกัดไม่ดีครับสุภชัยดึงบอลลงสวยมากครับแล้วยิงเข้าไปเลยครับนะครับสุภชัยใจเด็ดวันนี้ทางฝ่ายจัดการแข่งขันเลือกให้เป็น Man of the Match ในเกมนี้นะครับยิงลูกที่2ครับสวยงามอย่างยิ่งครับแล้ววันนี้ทีมไทยก็มีโอกาสจากสลัดยิงประสานของที่นั่นปัดเข้ากลางประตูนะครับลูกมันสายแล้วก็ในช่วงท้ายเกมนะครับสุภชัยมงสารวัตรให้แล้วอดิศักดิ์ไกรสอนโดนผู้สาประตูครับตอนนี้ออกมาบวกผู้สินไม่ให้จุดโทษครับไม่จุดโทษดูครับชัดเจนครับลูกนี้ไม่ได้จุดโทษไม่เป็นไรครับอดิศักดิ์ไกรสอนก็ถือลองเพียบอดิศักดิ์ไกรสอนก็มายิงประตูที่3ให้กับทีมไทยแล้วเป็นประตูที่8เขาในทัวร์นาเมนต์นี้ครับจากจังหวะที่เราดักบอลได้โดยสุภชัยใจเด็ดครับจ่ายซ้ายก้อยไปปกเก้ารอจังหวะดูครับแต่จ่ายมาทางนี้ครับดูสารวัตรสุภชัยวิ่งทำทางสารวัตรหยอดให้กับอดิศักดิ์บังทางด้านฮาริสซาลูแล้วยิงเข้าไปครับ8ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ครับอดิศักดิ์ไกรสอนจากสารวัตรเด็ดมิดครับทีมไทยชนะสิงคโปร์ 3-0 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่มครับOh!